ททส่งเสริมและสร้างทำเฟรนลี่ดีไซน์สัญลักษณ์แห่งความห่วงใยใส่ใจทุกคนด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวร์ซิ่งฟอร์รองรับสังคมผู้สูงวัยใส่ใจสิทธิความเสมอภาคของคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายครับวันนี้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ปตท.ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่มีความเก่าแก่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังมากๆเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างยิ่งเลยยิ่งกว่าการที่จะไปเติมเชื้อเพลิงคือการได้เข้ามาใช้ห้องน้ำห้องท่าอันที่ประชาชนรู้จักแล้วบัดนี้เนี่ยปตท.ได้ลงทุนที่จะทำปั๊มน้ำมันสถานีบริการเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีระบบรองรับสำหรับทุกคนที่จะเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงมาพร้อมเด็กหรือว่าผู้สูงอายุตลอดจนคนพิการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้ไม่เฉพาะแค่ห้องน้ำแต่หมายถึงสามารถเข้าไปในร้านรวงที่ขายของขายอาหารขายสิ่งของที่ระลึกเหล่านี้แล้วเนี่ยแปลว่าคนเดินทางไม่ว่าจะกลุ่มใดเพศใดวัยใดสภาพร่างกายเช่นไรก็จะสามารถใช้บริการของปตท.ซึ่งขณะนี้กำลังจะมีสถานบริการไซส์ขนาดนี้ถึง200แห่งทั่วประเทศท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบต้องสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับที่ปตท.ก็คือได้สร้างนะคะในเรื่องของตัวเฟรนลี่ดีไซน์ขึ้นมาซึ่งในเรื่องขององค์ประกอบของเฟรนลี่ดีไซน์เนี่ยเราก็คือจะทำให้ทางด้านของผู้ที่ไม่มีความสะดวกในด้านร่างกายนะคะได้เข้ามาถึงสถานีบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านของห้องน้ำแล้วก็เรื่องของตัวทางเดินเชื่อมเพื่อที่จะไปถึงทางด้านร้านค้าอาหารต่างๆนะคะเรามีความสะดวกที่ตอบโจทย์ในทุกเรื่องของเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยดังนั้นแล้วก็เฟรนลี่ดีไซน์ในปัจจุบันของปตท.เนี่ยมี250สถานีซึ่งในปีนี้นะคะเราได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลยก็คือเพิ่มอีก150เป็น400สถานีทั่วประเทศ wow. เน้นในเรื่องของทั้งเมืองรองเมืองหลักสนับสนุนการท่องเที่ยวการเดินทางคืออารยสถาปัตปัตปัตไม่ติดขัดไปได้ทุกคนปตท.เฟรนลี่ดีไซน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งวงจากกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์คณะมนุษย์ล้อทัวร์อารยสถาปัตย์ก็ออกเดินทางกันต่อโดยใช้รถยนต์เฟรนลี่ดีไซน์ที่มีลิฟต์สำหรับบริการยกรถเข็นวีลแชร์ขึ้นลงรถได้โดยสะดวกและปลอดภัยเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองลิเซ่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมไปประมาณ30กิโลเมตรเพื่อไปสำรวจอารยสถาปัตย์และเที่ยวชมความงามตระการตาของสวนไม้ดอกไม้ระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกที่นี่สวนเคอร์เคนฮอฟราชาดอกไม้งามแห่งเนเธอร์แลนด์ครับจะว่าไปแล้วนะครับที่จริงทิวลิปเนี่ยถ้าดูจากบริษัทเนี่ยต้นตอนอยู่แถบตุรกีตรงนู้นเลยนะครับแต่ก็ในช่วงหมดเวลาร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เผยแพร่มาทางแถบยุโรปและถึงปัจจุบันนี่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับได้ไปเห็นแล้วก็เบิกบานไปกับดอกทิวลิปที่กำลังเบ่งบานในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาคมประมาณ3เดือนนะครับที่เนเธอร์แลนด์ดอกทิวลิปนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของชาวฮอลแลนด์เลยก็ว่าได้นะครับมีสีสันที่สดใสดูแล้วก็อย่างที่บอกรื่นเริงเบิกบานเบิกบานใจมีทั้งสีเหลืองสีม่วงอ่อนม่วงเข้มชมพูสีส้มสีขาวมีเกือบครบทุกเฉดสีและแต่ละสีเนี่ยก็มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของความสมหวังความผิดหวังความรื่นเริงหรือคำอวยพรอย่างเงี้ยอะไรนะอ
ช่วงหน้าทัวร์อารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์ทริปจากเนเธอร์แลนด์ไปชมความงามของจัตุรัสที่ว่ากันว่างดงามตระการตาที่สุดในโลกจัตุรัสกรองปลาสในกรุงบัสเซลเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมครับ